อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ไทยสร้างไทยเสนอลดภาษีสรรพสามิต2ปีช่วยผู้ประกอบการขนส่งทางบกผู้สื่อข่าวรายงานว่าสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเดินทางมายื่นหนังสือต่อคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยเพื่อขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยนายสิทธาธิวารีผู้อำนวยการคณะอำนวยการการพัฒนาพรรคกล่าวว่าจากโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซลปัจจุบันที่ราคา30บาทแต่ราคาต้นทุนน้ำมันดิบอยู่ที่ประมาณ17บาทเมื่อบวกกับภาษีสรรพสามิตกองทุนน้ำมันและค่าอื่นๆประกอบกับการผสมไบโอดีเซลจึงทำให้ราคาดีเซลอยู่ที่30บาทพรรคไทยสร้างไทยเห็นว่าข้อร้องเรียนของประชาชนเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องเข้ามาดูแลและรับฟังเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไม่ใช่การแสดงทีท่าแข็งกร้าวด้วยการให้หน่วยงานทหารเข้ามาช่วยขนสินค้าแทนเอกชนซึ่งไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องหากแต่ต้องเข้ามาดูที่โครงสร้างราคาน้ำมันให้เหมาะสมนอกจากนี้เงินกู้ของรัฐบาลเพื่อพยุงราคาน้ำมันและเยียวยาชดเชยผู้ประกอบการขนส่งเป็นสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์หากแต่เป็นเพียงการย้ายเงินจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาเท่านั้นแต่สิ่งที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องการคือการลดต้นทุนน้ำมันเพื่อไม่ให้ต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนในด้านสินค้าอุปโภคบริโภคขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ